สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสันค่ะซึ่งคุณจิมทอมสันเนี่ยนะคะเป็นสถาปนิกชาวอเมริกันค่ะที่เกิดในเมืองกรีนวิลล์รัฐเดลาแวร์นั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะได้ทำการปลดกองทัพจากอเมริกานะคะแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในไทยค่ะแล้วพอเขาเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยนะคะเขาก็ได้เดินทางไปหลายๆส่วนค่ะในภาคอีสานแล้วก็ทีเนี้ยได้ไปเห็นการอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมของไทยค่ะแล้วก็เกิดการสนใจซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะคะการทำอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมด้วยเครื่องจักรเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนั้นแต่เป็นส่วนน้อยมากที่จะมีการทอผ้าไหมแบบเลี้ยงไหมยอมได้ทอผ้าใต้ถุนบ้านนะคะซึ่งมีน้อยมากแต่คุณจิมทอมสันเนี่ยได้แบบเล็งเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบสนใจแล้วก็แบบเอ้ยมันเป็นเอกลักษณ์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเองอยากที่จะฟื้นฟูแล้วพัฒนาให้ไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะและหลังจากที่คุณจิมทอมสันนะครับได้ศึกษาผ้าไหมนะครับของไทยเนี่ยแถบอีสานแล้วคุณจิมทอมสันเนี่ยก็ได้กลับมาที่กรุงเทพครับเพื่อที่จะพัฒนาผ้าไหมไทยของเรานะครับรวบรวมอุตสาหกรรมไหมไทยนะครับในภาคกลางให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับปรึกษาญาติมิตรชิสหายเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบในพิพิธภัณฑสถานพระนครของเรานะครับถึงเวลาแล้วเราจะพาทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับบ้านไทยจิมทอมสันนะครับจะมีอะไรบ้างจะมีเยอะกว่านี้ไหมเราไปติดตามกันเลยครับผมในตัวมิวเซียมนะคะก็จะเปิดทำการทุกวันเลยค่ะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะคะซึ่งมีทัวร์ทั้งหมด3ทัวร์ด้วยกันก็คือทัวร์ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนค่ะค่าเข้าชมนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะ200บาทค่ะถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า22ปีนะคะ100บาทเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเข้าชมฟรีค่ะนี่ซื้อตั๋วทางด้านนี้นะคะเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาในมิวเซียมแล้วนะคะเราก็จะมีพี่ไกด์นะคะพาทัวร์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้อยู่ทัวร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ It's oldest time design. For example, he used the design of a living image of the Buddha come from central Thailand and dates to the 7th century Dewaramuthi period. When there was an important monk kingdom here, this is the oldest Buddha image in the collection.และนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะในพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสันนั่นเองค่ะเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวหน้าสินอย่างเราๆนะคะเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ความเป็นไทยอย่างเดียวเขามีทั้งพม่านะคะประเทศจีนสังเกตได้จากภาพจิตรกรรมนะคะซึ่งคุณจิมทอมสันอะคือเหมือนเขาชอบมากๆแล้วก็ซื้อเก็บไว้มีทุกห้องเลยแล้วห้องเนี่ยมีหลายภาพมากๆนะคะเป็นนักสะสมเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีพวกถ้วยชามนะคะแล้วก็มีจิตรกรรมก็แปลกๆเนาะมีแบบมีแปลกๆด้วยที่เราก็งงๆเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาชมกันนะคะ
ในบ้านนี้จะมีหลายมุมใช่ค่ะมีหลายห้องมากๆไปถามพี่ตังค์ครับว่าชอบมุมไหนส่วนไหนส่วนตัวจะชอบทุกส่วนที่อยู่ในบ้านแล้วก็บรรยากาศข้างนอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันโมเดิร์นดีค่ะร่มรื่นด้วยเนาะใช่ต้นไม้เยอะพี่แซมแล้วครับชอบส่วนไหนเครื่องบินจะลงอะค่ะกานามาค่ะพี่จิ๊กไหนลองอธิบายหน่อยค่ะคือกานาของเขาอะค่ะจะไม่ได้มีฝาเปิดอยู่ข้างบนแต่ว่าจะใช้เป็นวิธีการพีกกาน้ำคว่ำลงแล้วเราจะใส่เป็นน้ำลงไปมันจะมีรูใส่อยู่อะค่ะตรงรูของกาน้ำค่ะจะเป็นแท่งยาวไปถึงแบบข้างบนใช่ข้างบนของกาน้ำเลยค่ะแล้วเวลาเราใส่น้ำคว่ำกลับลงมาที่เดิมเนี่ยคือน้ำจะไม่รั่วออกทางข้างล่างใช่ค่ะแล้วพี่มุกล่ะครับส่วนตัวชอบในห้องนอนค่ะที่จะมีคือถ้าบ้านเราก็จะเรียกแบบกระโถนไว้ชิงช่องใช่ไหมแต่ว่าคือพี่ไกด์เนี่ยเขาก็ถามแล้วก็ให้หาแล้วคือชีเอิร์กรู้ได้ไงไม่รู้ชีเอิร์กบอกว่าแมวแล้วคือใช่ค่ะ ก็คือต้องเปิดหัวน้องแมวแล้วก็ชิงช่องไปก็รู้สึกว่าเก๋มากที่เหลืองๆคืออะไรอ่ะ ผ่านการใช้งานโอเคพี่เอิร์กล่ะครับชอบในส่วนของโซนที่เป็นลายผ้าไหมที่ทำเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าแบบสีสันลวดลายมันมีความโมเดิร์นแล้วก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำพวกหน้าสินสร้างสรรค์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าสตอรี่ในเรื่องราวเพราะว่าคือทุกห้องเนี่ยในภาพจิตรกรรมอย่างที่บอกไปคือมีเรื่องราวทุกอันเลยนะคะอยากให้ลองมาชมดูเนาะพี่กีล่ะชอบอันไหนพี่กีชอบตรงภาพจิตรกรรมต่างๆที่มันจะเป็นสตอรี่ชอบในความที่มันเป็นของจริงทั้งหมดเลยแล้วอยู่มานานด้วยรักษาแบบดีมากจริงครับอันนี้ทั้งหมดนี่ก็คืออยู่ในบ้านคุณจิมทอมสันทั้งหมดเลยครับผมและสำหรับเรื่องราวล่าสุดเลยนะคะของคุณจิมทอมสันก็คือคุณจิมทอมสันเนี่ยนะคะได้เดินทางไปเดินป่าที่ประเทศมาเลเซียค่ะเขาเนี่ยก็ได้สูญหายไปนะคะแล้วก็ไม่มีใครทราบเลยว่าเขาหายไปไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนยังรำลึกแล้วก็นึกถึงเขานะคะในความสามารถการความคิดสร้างสรรค์ของเขาค่ะและความรักที่มีต่อประเทศไทยอย่างลึกซึ้งผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเขาก็ยังสร้างชื่อเสียงแล้วก็ฉายาของเขาที่มีชื่อว่าราชาผ้าไหมไทยสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ